สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังติดตามรับชมช่อง Afterwork กันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพาผู้ช่วยนะครับปลูกกล้วยหอมทองนะครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้เป็นกล้วยหอมทองที่ผมเพาะไว้ในถุงดำนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมหลุมแล้วก็ดึงถุงออกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาต้นกล้ามาปลูกนะครับถ้าเราไม่อยากกีดถุงนะครับเพื่อนเพื่อนก็งดน้ำก่อนนะครับงดน้ำทิ้งไว้ประมาณสัก4-5 วันให้ดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งมันก็จะจับตัวแบบนี้แล้วก็พอไม่มีน้ำแล้วดินมันก็จะหดนะครับพอดินมันหดตัวแล้วเราก็จะดึงถุงออกได้ง่ายๆนะครับถุงเราก็นำกลับไปใช้ได้ใหม่นะครับที่จริงถุงมันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่มันก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าใช้ไม่คุ้มนะครับเพิ่งจะใช้ครั้งเดียวเองโอเคนะครับเราก็จะเริ่มปลูกกันเลยนะครับดินอันนี้ผมได้ผสมแกบแล้วก็คลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยโกยดินเข้าไปนะครับกล้วยไม่ต้องไปขุด50 คูณ 50 คูณ 50นะครับผมจะไม่ขุดแบบนั้นนะครับผมเอาตั้งบนพื้นเลยนะครับก็คือระดับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันเกือบจะเท่าๆกันนะครับตรงนี้ตรงต้นกล้วยที่ปลูกกล้วยมันจะสูงกว่าแค่นิดเดียวเองนะครับก็ปลูกแบบลักษณะแบบนั่งแท่นนะครับหรือว่ายกโคกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับเป็นพื้นที่ดินเหนียวจากดินที่ขุดขึ้นมาจากก้นบ่อนะครับมันก็เลยเป็นดินเหนียวเป็นดินถมนั่นแหละนะครับก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับเพื่อให้มันระบายน้ำได้ดีนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับที่จริงผมก็ปลูกกล้วยไว้หลายชนิดนะครับกล้วยหน้ากล้วยร้อยหวีกล้วยหอมเขียวกล้วยน้ำว้าก็มีนะครับอะไรแปลกๆผมก็ปลูกไว้หมดมีแม้กระทั่งกล้วยนวลหรือว่ากล้วยยวนครับซึ่งเป็นกล้วยที่ไม่ได้ปลูกด้วยหน่อนะครับแต่ปลูกด้วยเมล็ดผมมีอยู่หลายต้นนะครับสำหรับการปลูกกล้วยก็กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ดูแลง่ายไม่ต้องทุบหรอกไม่ต้องทุบครับเอากบไว้เฉยอีกอย่างเราแค่กบดินหลวมๆนะครับต้นกล้วยเดี๋ยวรากเขาก็จะมาหาอาหารเองนะครับเราไม่ต้องไปอัดดินให้มันแน่นนะครับที่จริงดินแน่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับกล้วยนะครับเพราะว่าตรงดินเหนียวกล้วยก็สามารถเติบโตได้ดีนะครับอย่างกล้วยหอมเขียวก็ออกหวีออกลูกสวยงามเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นดินอะไรเพียงแค่เราดูแลให้ดีเท่านั้นเองนะครับกล้วยหอมเขียวช่วงที่ต้นยังเล็กผมก็พยายามที่จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่าได้ขาดนะครับพอดินแห้งๆเนี่ยเราก็ให้รดน้ำทีนึงนะครับแล้วก็ตรงโคนต้นเขาเนี่ยควรที่จะมีอะไรมาคุมหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดินนะครับก็คือถ้ามีวัสดุคุมตรงโคนเนี่ยดินมันก็จะชุ่มชื้นอยู่ได้นานนะครับเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อนๆสำหรับกล้วยหอมทองต้นนี้นะครับเพื่อนบ้านแบ่งให้นะครับเป็นหน่อเล็กๆเองผมเอามาเลี้ยงในถุงดำนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงไว้หลายต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวกะว่ามันโตสักหน่อยเดี๋ยวก็จะเอามาปลูกนะเพราะว่าเลี้ยงไว้ในถุงนานๆกลัวว่ารากมันจะขดนะครับพอต้นมันเริ่มสูงหน่อยแล้วก็ควรจะเอามาปลูกได้แล้วนะครับไม่ควรจะเก็บไว้ในถุงนานๆนะครับแล้วก็การปลูกก็ควรจะปลูกในที่การกลางแจ้งหน่อยนะครับเสร็จแล้วเหรอลูกสำหรับการปลูกกล้วยก็ควรจะปลูกในที่กลางแจ้งนะครับตรงนี้ที่ที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นข้างบ้านนะครับเพื่อนๆมันเป็นข้างบ้านทางทิศตะวันตกแล้วก็คิดว่าตอนประมาณเที่ยงเนี่ยมันก็หลังเที่ยงไปเนี่ยรับแสงได้เต็มที่เลยนะครับแดดตอนเช้าก็จะไม่โดนก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรนะครับผู้ช่วยบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คความเรียบร้อยขอเครื่องมือหน่อยครับ
ผู้ช่วยครับเดี๋ยวพ่อจะดูนะเสร็จแล้วก็ต้องเกี่ยขึ้นแบบนี้นะลูกนะที่จริงกล้วยมันรากมันจะหาอาหารได้ไกลนะครับหาอาหารได้ไกลพอสมควรอันนี้ผมไม่ได้ฝังจนมิดถึงนี่นะครับผมจะเอาแค่ตรงนี้นะรดน้ำก็รดให้มันตุ้มๆไปเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการปลูกกล้วยหอมทองในวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีปลูกกล้วยก็เป็นเรื่องกล้วยๆนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับก็เพียงแค่เรามีหน่อกล้วยนะครับเราก็ถ้าไม่อยากชำลงในถุงก็เอาไปฝังทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็รดน้ำทิ้งไว้ลืมๆไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะงอกขึ้นเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันขนาดนั้นนะครับต้นกล้วยมันปลูกง่ายขอเพียงแค่ว่าดินมีความชื้นนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาของมันเองนะครับเสร็จแล้วพอมันงอกขึ้นมาเนี่ยเราก็ระวังอย่าให้มีตัวอะไรไปทําลายต้นอ่อนของมันนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะโตขึ้นมาแบบนี้เราก็พยายามใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําให้ความชื้นไปเรื่อยๆนะครับมาสังเกตดินนะครับนานๆมาดูทีนะครับอาทิตย์2อาทิตย์มาดูก็ได้นะครับถ้าดินมันแห้งเนี่ยเราก็ฉีดน้ำใส่ตรงบริเวณรอบๆโคนต้นเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะอยู่ได้ของเขาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Afterwork ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็อย่าเพิ่งกดเลิกติดตามกันนะครับขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ